ช่องเจ็ดสีร่วมกับบริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่งจำกัดมหาชนนิตยสารเดียวการันติ้งเหนือรายการตามทางเข้าเดี๋ยวของในพิพิธภัณฑ์เนี่ยชั้น2เนี่ยเป็นของเล่นทั้งหมดเลยทั้งชั้นเลยที่นี่มีของเล่นถึงล้านๆชิ้นเลยครับถ้าเกิดอาจารย์เกิดเอามารวมกันจริงๆเนี่ยก็น่าจะเป็นล้านๆชิ้นเพราะมีจำนวนเยอะมากครับอะไรเป็นที่มาที่ไปที่ทำให้อาจารย์เริ่มต้นสะสมพวกของเล่นอย่างนี้ค่ะจนสามารถเปิดพิพิธภัณฑ์ใหญ่ขนาดนี้ได้ได้ก็เพราะว่าเมื่อตาเรียนปริญญาตรีชั้นปีที่3เนี่ยวาดภาพประกอบหนังสือเด็กแล้วได้รางวัลที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วเขาก็ให้ไปรับรางวัลในระหว่างที่อยู่เนี่ยที่นั่นเขาจะพาไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์เยอะแยะเลยและในที่สุดแล้วก็ไปเห็นพิพิธภัณฑ์ของคิตาราที่เป็นพิพิธภัณฑ์ของเล่นสังกะสีก็เลยคิดว่าถ้าเรากลับมาเมืองไทยเราจะเริ่มเก็บของเล่นดีกว่าก็เลยเริ่มเก็บตั้งแต่ตอนนั้นตอนนี้เกือบ30ปีแล้วอาจารย์ช่วยพาพวกผมเนี่ยเดินรอบๆพิพิธภัณฑ์เลยได้จะดูของเล่นหรือจะดูของเก่าดูทุกอย่างเลยครับดูทุกอย่างงั้นก็จะพาไปดูเดี๋ยวนี้เลยเชิญเลยครับชั้นแรกก่อนเลยครับชั้นแรกดูม้าตัวนี้สิอันนี้เป็นม้าโยกอายุเกือบ100ปีแล้วเนี่ยก็ยังคงสภาพเพราะเป็นของเล่นสังกะสีวิทยุตรงนี้อายุ 7-80 ปีเขาจะใช้ไฟฟ้าแล้วหรือไม่ก็ใส่ถ่านแต่ผมว่านะครับอันนี้สวยกว่าสมัยนี้ครับดีมากเลยโอ้โหยอมดูดิครับของเล่นเต็มไปหมดเลยอ่ะโอ้ฟุตบอลดูดิข้างบนก็มีน่าอิจฉาจานเกิดนะครับโอ้จะไปอิจฉาเขาทำไมอ่ะจะพี่ยอมอิจฉาอิจฉาดิของเล่นเต็มเลยอ่ะโอ้ขอสักอันเถอะอาจารย์น้องๆคะอาจารย์เกิดเขาไม่ได้สะสมแค่ของเล่นอย่างเดียวนะคะแต่ว่ายังสะสมตั้งแต่พวกข้าวของเครื่องใช้สมัยโบราณ